ท่านผู้จัดการเขาบอกว่าคือสภาพเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมาเราจ่ายกลับมาให้ที่จ่ายถ้าผมไม่หลบผมทำไม่หมดแล้วดีด้วยนะครับทีนี้จะบอกว่าที่อ่าวว่านาเนี่ยที่กองบินเขาทำไว้มันมีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างนะครับก็มีเพิ่มเติมให้ท่านทราบแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนที่อยู่ในผมใหม่ที่ประสบกับประสบการณ์ให้เพื่อให้การสนทนามาแล้วจะตั้งงบในการซ่อมหม้อที่ผมซื้อไปก่อนแล้วทุกท่านแล้วเราคิดอย่างหนึ่งก็จะขอสองคนนะครับอันนี้ก็อยู่ในแผนที่ที่กระทรวงการให้ผมนะครับทุกคนแค่พินาแค่เป็นหนึ่งเป็นเดียวครับนี่บอกว่าคุณประธานบอกว่าเฟสสองแค่ผู้รับจ้างรับจ้างการดำเนินการแล้วในไงครับเริ่มก่อหลังก่อสร้างดำเนินการแล้วมันก็ไม่ขัดกันนะท่านคนเนี่ยกำลังทำงานจังหวัดจะมีกรรมการอยู่นะครับเพราะจะทำอะไรแล้วก็เมื่อมีปฏิเห็นชอบแล้วถึงจะดำเนินการก่อสร้างแต่ก็ขอนำเรียนว่าในกรณีรอว่าอะไรจะกระทบอะไรยังไงหรือไม่หรือจะเกิดเคสกรณีอย่างนี้ขึ้นมาอย่างลงนะครับยังไม่ดำเนินการในตอนระยะที่สองนะครับขอเรียนอย่างนี้ครับทางชลบุรีบอกนี่ก็ต้องสัญญาครับผมก็บอกว่าที่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะสัญญาเสร็จไปด้วยนะครับผมก็เลยถามว่าในกรณีแจ้งอะไรอย่าง